ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะเราเปิดจากการถ่ายจากที่สูงแล้วมองเห็นเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมีน้ำที่มองเห็นไกลๆอย่างที่พวกเรารู้ว่าน้ำก็คือชีวิตค่ะเมื่อเราพูดถึงชีวิตชีวิตต้องงอกงามนะคะน้ำทำให้ชีวิตงอกงามคุณแม่ยืนอยู่ที่ป่าไม้2484นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราจะทำป่าเปียกเป็นแนวกันไฟเป็นงานที่จะถอดแบบในการดึงน้ำจากพื้นดินขึ้นมาบนยอดเขานี้แล้วส่งความชุ่มชื้นเป็นป่าเปียกในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะนำสายธารแห่งชีวิตกลับมาเป็นความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นจากความพยายามของหัวใจโพธิสัตว์หัวใจของจิตอาสาทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจของจิตอาสาใน904นะคะหรือจิตอาสาราชสีและตลอดจนกรมป่าไม้ซึ่งก็ได้อนุญาตให้พวกเราได้ขึ้นมาทดลองทำงานที่จะถือว่าเป็นงานต้นแบบที่จะถอดออกไปในภูมิภาคต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องการกันไฟป่าที่เชียงใหม่ก็จะใช้ที่นี่เป็นต้นแบบค่ะหน้าหุบเขาโพธิสัตว์เราก็มีหัวใจของโพธิสัตว์มากมายที่ขึ้นมาโดยเฉพาะนักบวชสตรีในนามแม่ชีนะคะที่เราสวดมนต์กันทุกเช้าค่ำเราแผ่เมตตาเป็นปกติของเราแล้วก็ใช้การสาธยายธรรมนะคะเพื่อกตัญญูต่อการได้มีชีวิตเกิดมาเป็นลูกไทยหลานไทยเป็นไทยที่มีอิสรภาพในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เป็นอิสระจากทุกข์ณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้เป็นชุมชนเล็กๆแต่เป็นหยดน้ำเล็กๆนะคะที่เรามองเห็นเลยว่าถ้าเราสามารถที่จะเสียสละร่วมกันลงทุนร่วมกันเหมือนคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกนะคะเป็นช่องทางที่คุณแม่รอว่าจะไลฟ์ตอน18นาฬิกาแต่เกรงว่าคุณแม่จะเดินลงไปจะค่ำก็เลยขออนุญาตที่จะเล่าว่าวันนี้อยู่ที่นี่บนนี้ทั้งวันเป็นการทำงานระหว่างทีมของท่านผอ.อิสเรศนะคะซึ่งก็เพิ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้เองกับกลุ่มเหยี่ยวไฟซึ่งก็ต้องแบก เราเรียกว่าวัสดุนะคะที่จะรองน้ำได้เป็นวัสดุของSCG ที่ผลิตขึ้นเพื่อจะได้มาทดลองใช้เวลาที่เราจะทำให้เป็นป่ากันไฟถ้าที่นี่มีความชื้นมันจะไม่มีไฟป่าเพราะเรากำลังทำงานป้องกันนะคะเป็นการป้องกันที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังถ่ายน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานที่เรายืนอยู่บนยอดเขาแล้วเรามองเห็นอยู่นะคะเราพูดถึงเรื่องน้ำคือชีวิตนะคะคุณแม่ขึ้นมาทำงานตรงนี้ด้วยหัวใจของผู้รับใช้ที่เรารู้ว่ากรมป่าไม้ได้อนุญาตนะคะโดยท่านอธิบดีกรมป่าไม้ได้สลักลายเซ็นว่ากรมป่าไม้รับรู้การทำงานที่จะดึงน้ำจากแผ่นดินขึ้นมาสู่ยอดเขาแล้วก็ไหลลงไปเพื่อจะทำให้ป่าเปียกนี้เป็นโครงการในพระราชดำริของรัชกาลที่9แล้วก็สืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันที่เราเชื่อมั่นว่าถ้าคนไทยตระหนักถึงการทำหน้าที่โดยการนำความเห็นแก่ตัวออกไปนะคะแล้วก็ทำน้ำก็คือพระธรรมเนี่ยให้มาอาบรดใจของเราวันนี้เราอยู่บนนี้กันทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ทำงานโดยที่เราต้องแบกวัสดุที่เราเรียกว่าเป็นปูนสำเร็จที่มีผ้าใบนะคะแฟบริกเนี่ยหนักมากก็พวกกลุ่มเหยี่ยวก็หมดแรงกันเลยทีเดียวในขณะที่เราได้ทดลองที่จะขึง
ผ้าใบเพื่อจะเก็บน้ําและวันนี้เราก็ดึงน้ําจากแผ่นดินของเราในหุบเขาโพธิสัตว์น้ําที่เรากักไว้2 ล้านลิตรนะคะซึ่งเป็นน้ําที่เราเตรียมว่าจะเป็นน้ําที่รดต้นไม้ในทาราฟาร์มแต่วันนี้เราแจกของส่องตะเกียงเราแจกน้ําให้กับชาวบ้านได้แล้วและสิ่งแรกที่เราจะช่วยก็คือการทําให้ภูเขาลูกนี้ค่ะเป็นป่าเปียกที่จะนําความชุ่มชื้นเป็นห่วงโซ่ของชีวิตซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตนะคะที่จะให้เราทํางานตรงนี้และภายในเวลาสัปดาห์นี้ที่เราจะต้องทําให้เสร็จเพื่อจะถอดองค์ความรู้หรือรูปแบบนี้ออกไปช่วยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็มีการทํารายงานเข้าไปที่จะบอกว่าวิธีการทําอย่างไรนะคะใครให้ความร่วมมือบ้างนะคะแน่นอนค่ะมูลนิธิเสถียรธรรมสถานให้การสนับสนุนในการที่จะทํางานนี้โดยมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนช่วยกันบริจาคนะคะสิ่งที่มันเป็นเครื่องมือก็คือวัสดุแฟบริกเนี่ยค่ะที่เรายกขึ้นมาเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะว่าวันนี้ค่ะเราทำงานกันทั้งวันโดยคณะแม่ชีก็เข้ามาเป็นซัพพอร์ตเมื่อตอนกลางวันนี้รายการที่เราเรียกว่าเป็นรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะก็เลี้ยงคนจำนวนมากทีเดียวบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ที่เราดาดปูนลงไปบนผ้าใบเนี่ยค่ะวันนี้เป็นการทำเพื่อเราจะใส่น้ำในวันพรุ่งนี้นะคะเราให้น้ำที่ไหลขึ้นมาจากวิธีการที่จะใช้เทคโนโลยีก็คือเครื่องดึงน้ำซึ่งใช้โซลาร์เซลล์ใช้ม้า2 ตัวภาษาของเราก็คือกำลังวัตต์ที่ใช้ม้า2 ตัวเนี่ยนะคะแบบควบด้วยพระอาทิตย์ที่ใช้โซลาร์เซลล์แล้วขึ้นมาเป็นการประหยัดมากเลยเดี๋ยวคุณแม่จะทำให้ดูว่าน้ำที่ขึ้นมาประมาณนี้เลยค่ะใช้เวลาเพียง5 นาทีที่ดึงน้ำขึ้นมาบนภูเขานี้นะคะลูกจ๋าลูกเอาเครื่องมืออ่ะขอบใจทุกคนเลยนะเดี๋ยวลงไปทำวัดลูกขอยกวิจารณ์จ๋าเนี่ยค่ะสายที่เราดึงขึ้นมาวิจารณ์เล่าให้คุณแม่ฟังอันนี้น้ำดึงมาจาก2 ล้านลิตรใช้เวลากี่นาทีน้ำขึ้นมาถึงบนยอดเขานี้ล่ะลูก5 นาทีครับผม5 นาทีถึงเลยด้วยเนี่ยนะคะได้ปั๊มน้ำที่ใช้โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้เราใช้โซลาร์เซลล์แล้วน้ำก็แรงอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นป่าบนนี้เราก็จะปลูกต้นกล้วยต้นไม้ที่ทำให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารให้ลิงให้กระรอกนะคะเห็นความแรงของน้ำไหมคะ5 นาทีวันนี้เปิดทั้งวันเลยใช่ไหมจ๊ะครับผมมันลดลงไปเยอะไหมรู้ไหมเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวเราไปเช็คอีกทีครับผมงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูเราจะเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าวันนี้คุณแม่เปิดทั้งวันเพื่อให้เอาน้ําจากเนี่ยค่ะลงมาแล้วก็มาใช้เพื่อที่จะดาดนะคะอันนี้ค่ะคือวัสดุพ่อเออันนี้คือวัสดุที่เราต้องฉีดน้ําเป็นผ้าใบที่เรานำมาแล้วก็พอฉีดน้ำไปมันก็จะแข็งนะคะแล้วเราก็เอาปูนไล่อีกทีหนึ่งถ้าคืนนี้ฝนตกตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บน้ำได้เลยถ้าไม่ตกพวกนี้เดี๋ยวเราจะดึงน้ำขึ้นมาแล้วลองใส่ดูเราต้องการที่จะให้มันซึมลงไปต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อวันที่13 เมษายนนะคะคุณแม่ขึ้นมาปลูกต้นพยุง9 ต้นบนนี้เนี่ยค่ะต้นพยุงที่ปลูกของเดิมเนี่ยเราใส่น้ําไว้ในขวดเนี่ยค่ะแล้วก็ปล่อยต้นไม้ตั้งแต่วันที่13 เมษายนนะคะวันขึ้นปีใหม่ก็โตขนาดนี้เราจะเก็บต้นพยุงเหล่านี้เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าในวันที่เราอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ปฐมที่มาจากเสถียรธรรมสถาน1และเข้าสู่ที่นี่ก็คือหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2กับต้นพยุงนี้ที่เราปลูกเมื่อวันที่13 เมษายนช่วงนั้นเป็นช่วงที่พวกเราอยู่ในสถานการณ์โควิดแล้วเรารู้ว่าชีวิตเราต้องรอดนะคะ
และในความรอดอย่างคนที่ไม่ลังเลต่อกุศลและเจตนาที่จะทำให้ตรงนี้เป็นหลุมหลบภัยของชีวิตคุณแม่ก็ต่อสู้กับใจตัวเองที่จะอยู่อย่างสนุกกับความยากลำบากนะคะเดินขึ้นมาก็เป็นลมหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ขึ้นมาและเห็นห่วงโซ่ของชีวิตจะเกิดขึ้นต่อสรรพชีวิตทั้งหลายคุณแม่ว่าสิ่งนี้แหละค่ะคือความอาหารที่เราต้องทำเราชุมนุมเทวดาเพื่อจะลงมาฟังธรรมในวันที่เราสาธยายธรรมกันทุกเช้าค่ำไม่มีวันไหนที่เราไม่ระลึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์เทพและเทวาฟังคำสอนนี้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกิจต่ออริยสัจสี่เมื่อโลกมันร้อนมันมีไฟมันมีราคะโทสะโมหะมีความหวาดระแวงน้ำที่จะดับไฟนั้นก็คือปัญญาและเราต้องกรุณากันอย่างลึกซึ้งก็ต้องขอบคุณกรมป่าไม้นะคะที่ได้อนุญาตนะคะโดยท่านอธิบดีแล้วก็แน่นอนเลยคุณแม่เชื่อว่ารัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงที่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตามมาดูล่ะค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องรองบประมาณมีใจที่จะอุทิศตนเองเพื่อที่จะกตัญญูต่อพระธรรมค่ะเมื่อใดที่เรากตัญญูต่อพระธรรมธรรมคุ้มครองเราเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองเราเมื่อใดที่เรารู้ว่าปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดคุณแม่เชื่อว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะแผ่นดินไทยเนี่ยมีพระสยามเทวาธิราชที่คุ้มครองอยู่คุณแม่มั่นใจในความสุจริตใจของพวกเราซึ่งเป็นประสบนิกรชาวไทยที่เรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเราต้องทำหน้าที่อะไรในเวลาที่เราเหลือสั้นลงโควิดมาทำให้เราได้เห็นความยากลำบากและมันอยู่เหนือเงื่อนไขของการควบคุมได้ทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าใครจะสู้กับใจของตัวเองความอาถรรพ์ของพระธรรมก็ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความไม่กลัวต่อสิ่งที่มันเป็นกุศลและเจตนาคณะทำงานของเราขึ้นมากันตั้งแต่เช้าคุณแม่เนี่ยยังไม่ได้ลงไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะนั่งรอเวลาที่จะไลฟ์ให้เห็นเลยว่าถ้าเราไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเราไม่ระแวงต่อสิ่งที่เรากำลังลงทุนเราไม่เบียดเบียนคุณแม่ว่ามนุษย์และเทวดาก็คุ้มครองเราอยู่แล้วล่ะค่ะกรรมดีของเราเนี่ยค่ะคุ้มครองเราโปรดติดตามการทำงานที่เราเห็นธงมนต์ของพระอริยธารากับคำสอนที่ว่าจงใช้ปัญญาขจัดความกลัวและกรุณาอย่างลึกซึ้งนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลงไปดูว่าน้ำจาก2ล้านลิตรลดลงหรือไม่ในขณะที่ยังไลฟ์ต่อไปเดี๋ยววิจารณ์อยู่ทางนี้แล้วก็ปิดน้ำนะคะเพื่อให้คุณแม่อยากดูว่าน้ำที่ไหลลงไปเนี่ยมันลงไปถึงข้างล่างไหมคือคุณแม่ก็อยากรู้วิจารณ์ถ้าเผื่อพวกนี้ก่อนที่วิจารณ์จะขึ้นมาเอาปูนขึ้นมาอีกหน่อยแล้วไล่ให้เต็มเลยก็จะดีมากได้ไหมจ๊ะอย่าเพิ่งใส่น้ำเพราะว่าน้ำเราไม่ขาดแล้วล่ะเราเห็นละแต่ว่าปูนเราไม่พอวิจารณ์ช่วยอีกนิดเดียวทำให้ดีที่สุดถวายงานพระศาสนาให้ดีที่สุดนะคะกรรมนี้จะคุ้มครองเธอนะขอบใจทุกคนนะคะคุณแม่จะยังขอเดินลงไปข้างล่างยังไม่ปิดไลฟ์ได้ไหมคะมีคนดูอยู่หรือเปล่าเรามาเร็วแต่เรายังไม่เลิกนะคะวันนี้เนี่ยคุณแม่เดินขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตอนที่เขาเอาแฟบริกขึ้นมาเนี่ยมันหนักมากหนึ่งม้วนเนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะลูกประมาณสักกี่กิโลรู้ไหมฮะ60กิโล1ม้วนเนี่ยเหรอคะ60กิโลแล้วเราเอาขึ้นมาเท่าไหร่คะ14ม้วนเราใช้ทั้งหมด14ม้วนถ้าเอาวิศวกรของพี่เจี๊ยบนะจาก SG บอกว่าต้องมากกว่านี้แต่ว่า
มันไม่ไหวจริงๆค่ะคือทุกคนก็สลบสลายคุณแม่เนี่ยให้กำลังใจอย่างเต็มที่เลยก็ต้องบอกว่าแก่แล้วนะคะหญิงชราแก่ๆคนหนึ่งที่ไม่ยอมจำนนที่จะรับใช้แผ่นดินก็ยังขึ้นมาแต่ขึ้นแล้วลงไม่ได้ลงแล้วขึ้นไม่ได้ต้องให้เวลานะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปแล้วเราก็มองเห็นธรรมชาติของการเอาของขึ้นที่สูงว่ามันจะมีเขาเรียกความลาดชันอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะเป็นความลาดชันถ้าเก่งไม่ดีก็จะเป็นตะคริวแต่คุณแม่เนี่ยมีอะไรสงสัยจะเป็นแม่ชีน้องละกะมังรู้ว่าจะลงก็สับให้เดินตอนขาขึ้นเนี่ยคุณแม่ถลายทะเลือกเลยนะคะอันนี้จะต้องใช้การเขาเรียกว่าใช้ไม้เนี่ยค่ะดึงขึ้นเลยน้ำที่ไหลมาจากวันนี้ทั้งวันที่เราลงผ่านช่องนี้เลยค่ะช่องนี้จะเป็นช่องที่เราจะปลูกกล้วยที่เราจะนำมาซึ่งอาหารของสัตว์นะคะเราก็มีหลายชนิดนะที่กินกล้วยลิงชนีนะคะแล้วก็สัตว์หลายตัวกินกล้วยเนาะใช่ไหมรวมทั้งเราด้วยไงเออใช่แต่เราคงไม่ขึ้นมากินกล้วยบนนี้แต่ถ้าใครอยากให้หน่อกล้วยนะคะก็ส่งมาได้เลยค่ะเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะยังใช้ฤดูฝนที่เราทำงานตอนนี้ก็เกี่ยวกับฤดูกาลด้วยค่ะคือหนึ่งเป็นฤดูฝนนะคะสองเรามีน้ำที่เราบอกแล้วว่าเราจะแจกของส่องตะเกียงกับการให้น้ำเพราะมันเป็นน้ำที่เรายังใช้น้ำบนผิวดินตอนนี้คุณแม่ยังไม่ได้ใช้น้ำบาดาลเลยนะคะยังเป็นน้ำจากผิวดินซึ่งก็เป็นน้ำที่ตกมาจากฟ้านี่แหละค่ะเวลาเราเดินขาลงเนี่ยจะยากกว่าขาขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสไลด์ไงคะเนี่ยค่ะตรงป่าเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าถ้ามันไม่มีน้ำใบไม้มันเหี่ยวนะคะนี่คือป่าล่ะแล้วก็ไฟป่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นการป้องกันไฟป่าก็คือการอย่าทำให้ใบไม้มันหนาเกินใบไม้ที่หนาเกินมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงนะคะแต่การมีเขาเรียกวัตจักรไม่ชีน้องขอคุณแม่ลงไปก่อนเนาะจอยต้องเดินไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณแม่จะสไลด์แน่นอนให้เห็นความจริงค่ะว่าเวลาตายขึ้นมามันสูงแต่ในความสูงเนี่ยมันมีความรักค่ะมันมีความรักมันมีความพยายามแล้วมันก็มีความกตัญญูด้วยนะคะเราควรจะกตัญญูต่อแผ่นดินอันนี้ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเลือดอะไรของคุณแม่สักอย่างหนึ่งแต่คุณแม่ไม่รู้ว่าโดนอะไรใช่ใช่เนี่ยอันเนี้ยค่ะอย่างนี้คุณแม่ก็ไม่รู้ตัวว่าคุณแม่มีอะไรที่โดนบาดแผลตรงไหนแต่มันมีไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปหาเอาข้างล่างโอเคจ้ะก็นี่ก็เป็นหนึ่งในความจริงโอเคละลูกเอาแค่ตรงเนี้ยขอบใจมากเลยไม่เป็นไรก็ทุกคนก็มีต้องมีสติปัญญานี่เถาวัลย์นะคะค่ะเป็นอะไรที่ให้คุณแม่ไปก่อนได้ไหมเผื่อขอบใจมากเลยลูกอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะเพราะว่าเขาเป็นสัตวบาลมาอยู่ที่นี่เพื่อจะดูแลฟาร์มในส่วนของไก่ของควายของม้านะคะแม่ชีที่บวชที่นี่ก็ทุกคนก็เสียสละไม่เป็นไรน้องโอเคอ๋ออ๋ออ๋อจอยก็ไม่ไหวตาถาตาโอเคไหมฮะโอเคไม่เป็นไรก็ให้เห็นความจริงไปเลยตอนนี้คุณแม่เริ่มมีตะคริวที่ขาเพราะว่ามันเกร็งรองเท้าของคุณแม่ไม่ได้แข็งแรงพอโอเคอีกนิดนึงนะคะก็ยังอยู่ในการทำงานที่เรื่องที่1สุขภาพคุณแม่แข็งแรงมากอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ตาถาตาดูผีเสื้อเล็กๆเห็นไหมผีเสื้อเล็กๆตัวเล็กๆแล้วก็เป็นตัวเล็กๆอ๋อเห็นแล้วเลือดมาจากนิ้วอาจจะถูกน้ำค่ะเราจะเห็นทุกสรรพสิ่งเนี่ยค่ะใบไม้ที่เหี่ยวอันเนี้ยค่ะพอมีพายุก็ต้นไม้ก็หักลงมานะคะมีพายุเลยล่ะค่ะเดี๋ยวให้กล้องเขาลงไปก่อนก็คือที่นี่ลมแรงเมื่อคืนนี้ก็ลมแรงเมื่อกี้นี้ที่สตูปะ
ก็ได้ข่าวว่าสลิงขาดเลยลมแรงค่ะก็เป็นฤดูที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่เดินมาเราก็เจอไส้เดือนอะไส้เดือนที่แบบมันมีท้องอะแล้วมันก็ออกมาเพื่อที่จะเหมือนมันอยากให้สัตว์กินมันหรือให้คนเหยียบมันเพื่อจะเอาไข่ของมันเนี่ยค่ะไปกระจายพันธุ์ซึ่งคุณแม่ก็ไม่มีความรู้แต่พอรู้อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าไอ้ความไม่เข้าใจของคนมันก็เยอะอยู่นะเวลาที่มันไม่เข้าใจมันจะช่วยอะไรมันก็ต้องทำความเข้าใจในธรรมชาติของเขาด้วยอันนี้ก็ลองมาดูละโอเคเวลามันลื่นอย่างนี้มันเป็นความจริงครับเป็นความจริงว่าทุกคนก็ต้องจับมือกันต้องจับมือกันให้แม่นเลยเพื่อจะทำให้เราไปด้วยกันให้ได้มันไม่ง่ายแล้วลองนึกถึงเข้าแบกของนะอันลูกดูเนี่ยนี่ใบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณแม่ก็ทักทายไปเรื่อยเนี่ยเห็นเหี่ยวไหมคะเห็นความเหี่ยวอันนี้ไม่ได้ตัดนะคะอันนี้คือต้นไม้ที่ล้มเองโดยพายุที่เข้ามาก็ถ้าเผื่อใครสูบบุหรี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งไฟไหม้ก็จะโดนเลยจะเป็นอะไรที่ก็จะเสียหายได้แล้วคุณแม่ก็ยังเห็นชาวบ้านที่นี่ก็ยังเผาเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นเผานะคะก็ยังเห็นไฟที่เผาอยู่ก็ยังบอกว่าไอ้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันไฟป่าเนี่ยมันต้องไม่ใช้ไฟเวลาที่ขึ้นมาบนนี้เลยนะคะเนี่ยใบไม้เหี่ยวมากถ้าฝนตกมันจะตึงนะเราเห็นไส้เดือนแล้วถึงมันจะออกมาให้เราเหยียบก็อย่าไปเหยียบมันเลยนะให้มันเป็นธรรมชาติก็ออกมาให้สัตว์บางชนิดกินเขาแล้วเช่นถ้าไก่กินเขาไก่ป่ากินเขาก็จะขี้เอาไข่ของเขาเนี่ยค่ะไปให้ที่อื่นถือเป็นการขยายพันธุ์ไส้เดือนอันนี้เห็นชัดกิ้งลงไปเลยได้ไหมเนี่ยง่ายที่สุดคือกิ้งนี่ถ้าไม่แข็งแรงจริงๆยากที่จะขึ้นมาคุณแม่ก็เป็นการยืนยันว่าคุณแม่แข็งแรงเอ้ยไม่เป็นไรไปได้ลูกไปได้คุณแม่โอเคก็ไม่โอเคเลยค่ะไม่เป็นไรข้างบนอย่ากิ้งมาโดนคุณยายแล้วกันไม่ชีน้องเอาอยู่ไม่ชีน้องแข็งแรงของไม่ชีน้องเอาลงมายังเอาลงมาแล้วนะคะเราเป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้ค่ะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราจะลงไปก่อนค่ำถ้าโดยปกติก็ต้องบอกว่าต้องลงก่อนนี้แต่เนื่องจากว่าอยากไลฟ์ให้เห็นความก้าวหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวพอวันเสาร์นี้ก็จะเห็นภาพอินเสิร์ตทั้งหมดที่เราสัมภาษณ์ไว้นะคะกับคณะทำงานที่จะทำให้พวกเราได้มีการถอดองค์ความรู้คือการถอดองค์ความรู้เนี่ยสำคัญนะคะในเดือนกันยายนองค์ความรู้ที่เราต้องรายงานการทำงานนี้ว่าผลเป็นอย่างไรนะคะก็จะถูกขยายผลค่ะถือเป็นการทำงานที่เป็นรูปแบบของต้นแบบซึ่งคุณแม่ก็อนุโมทนาต่อคณะทำงานทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นภาคของภาคีหรือว่ารัฐบาลนะคะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพย์นะคะแล้วก็อาสาสมัครนะคะจิตอาสาทั้งหลายตลอดจนนักบวชสตรีในนามแม่ชีนะคะที่ได้เรียนรู้ไปด้วยกันทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าขาลงมันต้องช้าๆขาขึ้นก็ช้าๆอะไรคะที่จะทำให้เราชัดเจนก็คือ1สติก้าวแต่ละก้าวของเรายังมีสติอารักขาจิตเราจะชีวิตมันมีขาขึ้นขาลงนะคะเป็นการทำงานที่ศักดิ์สิทธิ์มากงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวล่ะไอ้ที่เราจะสไลด์ก็ดูง่ายขึ้นแล้วนะคะผ่านมาแล้วฮะต้องสไลด์ก่อนอืม
ตถาตาจะลำบากเพราะว่ามันถอยหลังด้วยไงยายว่าถ้าลำบากเราจะหยุดไลฟ์ก็ได้แต่ว่าเรามีคนดูหรือเปล่าล่ะโอเคว่าไงทีมฮะยังไลฟ์อยู่หนูอยากไลฟ์ต่อไหมโอเคอ่ะตามใจหลานคือจริงๆนะมีคำถามอะไรถามได้นะคะคือคุณแม่ว่าการสอนเด็กรุ่นใหม่ให้ทำงานไปกับพวกเราเนี่ยอย่างวันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ภาคภูมิใจกับลูกของบุญรอดมากที่ตั้งแต่เช้าถ้าถามว่าวันนี้เราทำงานเป็นสารคดีหนึ่งเรื่องเลยนะคะเป็นเหมือนการถอดองค์ความรู้ขั้นตอนที่หนึ่งทำอย่างไรก็คือหนึ่งดูระดับนะคะสองขุดดินสามเอาพลาสติกมาพลาสติกแล้วพูดผิดเอามาฮะมันคือซีเมนต์ผ้าใบซีเมนต์ใช่ไหมฟาบริกไม่ใช่พลาสติกนะคะขึ้นมา60กิโล1ม้วนมัน14ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ติ่งมากเลยเมื่อเช้านี้พี่ติ่งส่งสตางค์มาแล้วนะคะเรื่องการซื้อไอ้ฟาบริกเนี่ยแล้วเราก็ใช้เขาเรียกว่าไฟจากโซลาร์เซลล์ที่ใช้กังหันกี่ใบพัดจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือกำลังม้า2ตัวตอนนี้เรามีม้าในฟาร์มของเราโซลาร์ฟาร์มเรามีม้าทั้งหมด106ตัวเรามีม้า106ตัวเราใช้ดึงน้ำขึ้นบนยอดเขาเนี่ย2ตัวใช้น้ำลดต้นไม้ใช้ม้าลดต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ตัวเนาะ20กว่าตัวแล้วก็บาดาลใช้บาดาล3บ่อซึ่งก็ใช้อยู่บ่อเดียวประมาณบ่อละตัวครึ่งอะไรมีม้ามีตัวครึ่งด้วยเหรอ ขอกินน้ำตอนนี้เราขับเหงื่อออกทางผิวเนาะเราก็เลยไม่ปวดปัสสาวะไงอ้าปะเสร็จแล้วขอบใจมากหลานยายพร้อมก็ความรักมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะความรักอยู่ที่การมีชีวิตที่เอ็นดูกันไปไม่เบียดเบียนมีความอาถรรพ์มันมากกว่ากล้าหาญนะคะคนที่มีปัญญาขจัดความกลัวเนี่ยมันจะทำอะไรที่มันไม่ระแวงไม่เบียดเบียนไม่สูญเสียมิตรภาพและที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยชีวิตสั้นจะอะไรกันนักหนามันไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วเพราะมันเอาอะไรไปไม่ได้อีกแล้วมันก็ทิ้งสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์อ่ะครึ่งทางละเดี๋ยวไปจบตรงที่เป็นครึ่งทางอันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์ซึ่งเป็นสไลเดอร์ดินนะคะชุดของแม่ชีน้องเนี่ยเอาก้นลงได้เลยแต่ของคุณแม่ไม่ได้เพราะว่ามันจะขาดค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะสามารถละอ่ะแม่ชีน้องส่งคุณแม่ที่ตรงไอ้ตรงต้นไม้ต้นกลางทางนี่เราครึ่งทางค่ะนี่คือครึ่งทางของเราเอาข้างหลังลื่นข้างหลังลื่นมาหายใจทางปากก็เวลาอยู่ข้างล่างก็ไม่รู้หรอกนะขึ้นมาข้างบนได้ยังไงแต่เวลาอยู่ข้างบนก็มองเห็นข้างล่างชัดเจนนะคนที่อยู่ข้างบนก็จะเห็นข้างล่างชัดเจนก็ต้องให้อภัยเอาค่ะ1 2 3ไปอีกหน่อยนึงหึทำไมอ่ะจอยจะไปเหรอนี่ไงคุณแม่กำลังจะบอกว่าอันไหนน้องลองดูเอาไม้มาให้ยายลองเดินสี่ขาดูไหมล่ะพอดียายเห็นเสื้อข้างหลังเธออาหารหันหลังไม่หันหลัง40พรรษาบนมรรคกายแห่งการตื่นแป๊บเดียวนะคุณยายบวช40พรรษาแล้ว
นะรวมกับอายุก่อนบวชก็อายุเยอะมีหลายคนบอกว่าทำไมซนปีนขึ้นปีนลงเธอคิดว่าคุณแม่อยากทำไหมมันไม่ได้ทำอยู่บนพื้นฐานของความอยากแล้วล่ะค่ะมันเป็นพื้นฐานที่มาจากรากตัวหนึ่งเราเรียกว่ากตัญญูค่ะคุณแม่กตัญญูกับพระธรรมแล้วพ่อคุณแม่กตัญญูกับพระธรรมคุณแม่จึงกตัญญูต่อโอกาสที่คุณแม่ได้ใน40ปีการสร้างสังฆะของนักบวชผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่ถูกดูถูกไว้ตั้งแต่แรกว่าการมีผู้หญิงที่ไม่จับต้องเงินทองเนี่ยมันยากแต่ถ้าเราไม่เอาอ่ะแล้วเราใช้ปัญญาเป็นอริยทรัพย์ของเราบริหารจัดการชีวิตของเราอย่างคนที่ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะคะหมดสงสัยได้เลยค่ะไม่มีอะไรที่เราต้องสงสัยอีกทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารกรรมของเราด้วยความสุจริตผลเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกค่ะและเพราะความสุจริตในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ก็แทนคำว่ากตัญญูได้ดีมากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์ท่านบอกคุณแม่ว่าให้เรามีธรรมะอันมั่นคงอยู่ที่ตรงไหนต้องทำให้ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวจิตที่ไม่มีความระโมบจิตที่ไม่มีความโกรธจิตที่มันไม่ลังเลสงสัยชีวิตสั้นและสดอย่างมีธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราอาจหารแล้วก็เป็นผู้ที่มาแล้วไปอยู่ยังมีความหมายตายก็มีคุณค่าเดี๋ยวก็ตายกันแล้วล่ะค่ะจะเกลียดกันทำไมจะระแวงกันทำไมอย่าลังเลสงสัยในโอกาสที่เราได้แล้วจงใช้โอกาสนั้นอย่างสุจริตอย่างเงี้ยค่ะความกตัญญูเนี้ยมันใช้ปัญญาเดี๋ยวคุณแม่อาจจะต้องจบรายการนี้ตรงบริเวณนี้เพราะว่าก็ไม่ง่ายก็เห็นสภาพการทำงานอยู่นะคะเพราะถ้าช้ากว่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมืดอยู่บนระหว่างทางนี้อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะจะต้องลงไปอีกนั้นถ้าเผื่อท่านใดที่ปรารถนาจะให้คุณแม่รับใช้อะไรก็ติดต่อมาเดี๋ยวจอยมีอะไรไหมคะมีแต่คนบอกว่าเป็นห่วงคุณแม่ค่ะแล้วก็การเดินไปพูดไปจะทำให้เหนื่อยมากเจ้าค่ะเป็นห่วงภูมิใจที่คุณแม่เป็นตัวอย่างที่เข้มแข็งคุณแม่ทำให้หนูรู้ว่าการให้คืออะไรจิตใจที่ทำให้มีความสุขค่ะแล้วก็มีน้อมรับคำสอนสาธุมากมายค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์จริงๆด้วยค่ะคือถ้าพูดไปเดินไปคุณแม่ก็จะหายใจเหนื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ขอพักช่วงนี้ครึ่งทางนะคะและพรุ่งนี้เชื่อว่าบ่อที่เราได้เตรียมการจะมีน้ำเต็มบ่อดีใจแทนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่นี้จะได้มีที่กินน้ำนะคะดีใจแทนต้นไม้ใบหญ้าที่นี่ที่จะได้มีห่วงโซ่ของอาหารสำหรับที่จะทำให้ชีวิตมีความร่าเริงที่นี่มีต้นไม้ที่สวยสดใสอยู่ในทุกฤดูกาลได้คุณแม่ว่ามันงดงามคุ้มกับความเหนื่อยของพวกเราค่ะก็บอกว่าระวังนะคะคุณแม่รวมทั้งแม่ชีด้วยนะเจ้าคะดูแล้วคงเหนื่อยกันระวังด้วยนะคะสุดยอดเลยเจ้าค่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพคุณแม่แข็งแรงแข็งแรงแล้วค่ะแข็งแรงถ้าไม่แข็งแรงขึ้นไม่ได้นี่ขึ้นแทบจะเรียกวันเว้นวันเพราะว่าเมื่อวันที่25คุณแม่ก็ขึ้นมาอธิษฐานจิตมาภาวนาวันที่25เนี่ยเป็นวันแรกที่เราขึ้นมาอธิษฐานจิตกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เรายกขึ้นมาตั้งแต่วันที่13เมษาช่วงโควิดเป็นวิกฤตการณ์ที่มันจะต้องพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะคะจากนั้นคุณแม่ก็อยู่ที่นี่มาเดือนนี้เป็นเดือนที่4ละ
แล้วเราก็พบว่าพรรษาเนี้ยเป็นพรรษาที่40ตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วล่ะค่ะมันก็ได้ทำได้มากมายอะไรที่ทำได้ก็ได้ทำแล้วเป็นโอกาสแล้วนะคะลมเริ่มมาแล้วอันนี้ละแก่แล้วแก่แล้วจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขร่าเริงสนุกอยู่กับการทำงานทุกคนเห็นคุณแม่มีอาการลมออกเดี๋ยวอาจจะต้องเอายาลมใส่ใต้ลิ้นให้คุณยายก่อนค่ะก็พบกันพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องที่จริงวันนี้จะลงไปเพื่อจะไปเปิดน้ำตกให้กับสมชายแต่สมชายไปไม่ถึงอ่ะเพราะพูดไปอย่างนี้ด้วยไม่ได้ก็วันนี้เปิดน้ำข้างบนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปดูน้ำข้างล่างให้ตรงสถูปะนะจ๊ะก็ขอให้เราขอบคุณตัวเราเองในทุกๆวันที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีศีลมีธรรมนะคะแข็งแรงในทุกๆวันเจริญรุ่งเรืองมีปัญญาหลวงพ่อบอกคุณแม่ว่าคุณหนูมีปัญญาคนมีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์นะคะคุณแม่ก็คิดว่าปัญญาเป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวเราเสมอทรัพย์ข้างนอกไม่ได้ตามเรามีไว้ให้ทะเลาะกันหงุดหงิดซะเปล่าๆนะคะมีชีวิตตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนะคะให้พระธรรมคุ้มครองค่ะธรรมะสวัสดีนะคะอย่าลมมา